นี้ส้มออกเกลื่อนกลาดเลยค่ะทุกคนแม่ก็ดันซื้อมาหลายโลเลยไม่หมดก็เสียอีกใช่ไหมล่ะมีออยลี่ก็เลยจะชวนทุกคนมาทำเมนูที่บอกเลยว่าทำง่ายสุดๆก็คือวุ้นส้มนั่นเองค่ะทีการบอกเลยค่ะไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมเติมคือแค่แกะส้มก็พอส้มที่มีเท่าไหร่นะคะแกะเอาไปให้หมดเลยค่ะเปลือกให้เรียบร้อยใยขาวๆของส้มออกด้วยนะคะทุกคนนั้นก็นำตะเกียบมาส้มเรียงวางให้เป็น3ลูกค่ะก็นำขวดน้ำของเรามาตัดนะคะกะเอานะทุกคนค่ะเลยผลส้มออกมานิดนึงละกันเนาะใช้ขวดน้ำขนาด 1.25 ลิตรนะคะนั้นก็ตัดปากขวดไปเลยค่ะเมนูนี้จะชวนเด็กๆมาช่วยทำด้วยก็ได้นะคะเชื่อว่าเด็กๆก็น่าจะชอบเหมือนกันพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็นำส้มลองไปใส่ดูค่ะแล้วเรียบร้อยค่ะกะปริมาณส้มอยู่ตรงกลางก็พอค่ะงั้นเราจะมาทำตัววุ้นกันต่อเลยค่ะทุกคนตอนนี้ไอ้จะใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะไปเลยค่ะ3กล่องใครจะใช้นมอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ที่มีเลยค่ะใครจะใช้เป็นนมสดนมจืดก็ได้ค่ะตั้งกระทะไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะมาด้วยผงวูนอีก10กรัมค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายก่อนนะคะไว้สัก10นาทีค่ะละลายเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปจะใช้น้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะไปเลยจ้าใครอยากจะหวานกว่านี้ก็เพิ่มรสได้ตามความชอบเลยนะคะงั้นก็เปิดไฟอุ่นๆใบเตยปลาตะเพียนลงไปด้วยนะคะเติมความหอมให้กับนมของเราค่ะวุ้นเริ่มเดือดเล็กน้อยแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะเราจะมาทำการยึดส้มของเราให้อยู่ตรงแกนกลางค่ะได้เลยค่ะทุกๆคนค่ะหยิบที่เหลือใช้อีก1ข้างเป็น4ชิ้นค่ะเอามามัดยางแบ่ง2 2นะคะนี่เองค่ะเราก็จะได้เป็นหลักในการที่จะเอาไว้ยึดเหนี่ยวแล้วค่ะวุ้นนั้นค่ะทุกคนค่ะพักทิ้งไว้ให้เย็นนะคะจะเซตตัวค่ะสามารถนำวุ้นมาเทใส่ส้มได้เลยค่ะโดยการที่กะให้ส้มอยู่ตรงกลางวุ้นให้ท่วมส้มไปเลยนะคะทุกๆคนต้องบอกว่าเมนูทำง่ายมากๆนำตัวหลักตัวยึดของเราค่ะมาแหกตรงกลางแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะเอานี้เราก็จะได้ตัวล็อกให้แน่นๆให้ส้มของเราอยู่ตรงกลางแล้วนะคะจากนั้นก็นำวุ้นของเราค่ะไปแช่ในตู้เย็นค่ะธรรมดาหรือช่องแช่แข็งก็ได้นะคะอ่ะแล้วค่ะวุ้นส้มของเราตาอาจจะไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่อ่ะตัวข้างขวดไปเลยนะคะจะได้ออกมาเป็นลายสวยงามใครจะไม่ชอบกินวุ้นเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตแทนก็ได้นะคะเพื่อนๆใช้ได้เหมือนกันค่ะลองมาผ่ากันดูนะคะว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนับว่าต้องผ่านะคะเพื่อนๆดึงออกเลยจะเละแน่นอนจ้าอ่ะลองผ่าดู1 2 3โอ้โหว้าวคอนขาอลิว่าแบบมันน่ากินมากๆเลยนะเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวอลิจะหั่นให้ดูค่ะว่ามันจะสวยแค่ไหนวิธีนี้ทำไม่ยากเลยค่ะช่วยให้คนที่ไม่ชอบทานส้มอยากจะทานส้มด้วยนะใครที่บอกว่าอยากจะลองทำเมนูนี้ดูเลยค่ะว่าวัตถุดิบก็ไม่เยอะตอนก็ไม่ยุ่งยากอร่อยชื่นใจใจเด็กไทยหลายๆบ้านอย่างแน่นอนค่ะใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแล้วล่ะก็ติดตามอลิและครัวยิ้มเย้ยไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่หาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆทุกคนนะ